ันนี้กินเจวันแรกนะครับบรรยากาศที่ภาคใต้คึกคักเลยทีเดียวครับรถบัสนำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมเทศกาลกินเจตามศาลเจ้าต่างๆในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่ศาลเจ้าโรงเจเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่ปรึกษามูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก่งหาดใหญ่บอกว่าปีนี้มีชาวมาเลเซียสิงคโปร์และประชาชนทั่วไปถือศีลกินผักกันเพิ่มขึ้นครับคาดว่าตลอดทั้ง9วันในเทศกาลจะมีเงินสะพัดนับร้อยล้านบาทส่วนใหญ่เขาจะไปกินเจภูเก็ตตรังนะฮะแต่ปัจจุบันนี้คนต้องมาแวะที่เต๋าบ่อเก่งแวะที่หาดใหญ่ก่อนอย่างเช่นมาเลเขาจะมาไหว้พระตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเขาจะรับผ้าเหลืองผูกมือไปแล้วเขาก็จะไปกินที่ภูเก็ตตรังต่อไปแต่ว่าวันกลับวันสุดท้ายของเขาต้องมาแวะรับเอาผงทูกจากที่โรงเจเต๋าบ่อเก่งหาดใหญ่นี่ค่ะกลับไปทุกครั้งที่เขาจะมาช่วงเก่าวงเจนี่นะคะที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวร่วมทำพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจนะคะนายสกุลเล็งลักษ์กุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงบอกว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแถมยังช่วยกระจายรายได้ในท้องถิ่นรวมไปถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยค่ะไปที่จังหวัดระนองครับมีพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักนะครับภายใต้แนวคิดสานสายศรัทธา2แผ่นดินไทยเมียนมาครับนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนตามแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศด้วยส่วนราคาอาหารเจแล้วก็ผักสดนะคะทางกรมการค้าภายในก็มีการไปสำรวจที่ตลาดยิ่งเจริญในพื้นที่กรุงเทพนะคะพบว่าผักหลายชนิดราคาปรับลดลงเฉลี่ยประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นผักคะน้าค่ะจากกิโลกรัมละ35บาทลดลงมาเป็น30บาทถั่วฝักยาวนะคะจากกิโลกรัมละ45บาทก็ลดเหลือ35บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ40บาทปีนี้ราคาลดลงมาเหลือ20ถึง25บาทนะคะยกเว้นผักบุ้งที่ราคาเท่ากับปีที่แล้วที่กิโลกรัมละ40บาทค่ะสำหรับราคาอาหารเจปรุงสำเร็จขายในราคาเมนูละ35ถึง40บาทครับแต่ก็มีบางร้านนะครับขายในราคาถูกเช่นแกง3ถุง100บาทหรือซื้อแกง2ถุงแถมข้าวฟรีด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยได้ประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตต่างๆเพื่อเอาเข้ามาเสริมในช่วงเทศกาลกินเจครับทำให้ราคาผักไม่แพงมากยกเว้นผักสดบางรายการนะครับที่กำลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก